นี่นะครับตัวที่เป็นฟังหม้อเล่เวียงนะครับของจักรเย็บนะครับบางทีเราจักรไม่ได้เย็บนานนะครับจักรไม่ได้เย็บนานแล้วแผ่นคาร์ดนะมันตกแล้วมันมาชนกันอยู่หลายเดือนหลายปีนะครับมันอาจจะเกิดความชื้นหรือฝนโดนความละอองของฝนตรงที่แผ่นคาร์ดนะมันเป็นส่วนผสมของพวกกาวนะที่เอาพวกเหมือนผงขี้เลื่อยอะไรมาติดกันไว้นะครับเวลามันโดนความชื้นมันก็จะมาเกาะตรงนี้นะครับเวลามันจะมาเกาะกับเหล็กเหมือนกับขึ้นสนิมถ้าเราไปเย็บแล้วมันก็จะกินแผ่นคาร์ดนะครับเวลาเรากระดกขาเหยียบกลับขึ้นมานะครับแบบว่ามันแช่อยู่จังหวะที่เหยียบทำงานนะมันก็จะติดอยู่กับตัวนี้ถ้ามันเกิดความชื้นนะครับพวกกาวมันก็จะเกาะตัวนี้แล้วก็ใช้กระดาษทรายนะครับมาขัดออกได้นะครับถ้ามันไม่เรียบเวลาเราใส่แผ่นผ้าคาร์ดไปแล้วมันแบบว่ามันกินนะครับเราก็มาขัดตรงนี้ให้มันเรียบๆนะครับเอากระดาษทรายเบอร์ประมาณ280ก็ได้นะครับขัดหรือเปิดมอเตอร์แล้วก็เอากระดาษทรายทำอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเปิดมอเตอร์ปื๊ดแล้วก็เอาตรงกระดาษทรายมาให้มันเรียบนะครับในถ้ามอเตอร์เสียงดังเวลาเราหมุนตรงนี้มันจะดังกิ๊งนะครับนี่นะครับแต่ถ้าส่วนมากอ่ะถ้ามอเตอร์ดังนะเราค่อยมาเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ฝั่งนี้มันจะมีลูกปืนมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับถ้ามันดังผมมีคลิปลงไว้อยู่ถ้าใครอยากเปลี่ยนลูกปืนก็เข้าไปดูในคลิปของผมที่ลงไว้มีอยู่เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์จักรนะครับนี่นะครับก็แค่นี้นะครับเรื่องของเวลาเย็บแล้วมีผงฝุ่นของแผ่นคาร์ดออกมาตามช่องของมอเตอร์มันอาจจะจักรไม่ได้เย็บนานแล้วก็เราหางปลามันอ่อนแล้วมันก็แผ่นคาร์ดมันมาชนตรงนี้พอมาชนตรงนี้มันเกิดความชื้นแผ่นคาร์ดมันเป็นกาวที่ผสมกันอยู่มันก็อาจจะมาเกาะอยู่ฝั่งนี้นะครับเคยมีนะครับผมเคยไปซ่อมแล้วผมเจอเวลาเย็บแล้วมันก็กินแผ่นคาร์ดนะครับมันมาชนกันนะครับท่านผู้ชมก็ทำตามที่ผมได้เลยนะครับเอากระดาษทรายนี่นะครับขัดออกนะครับให้มันเรียบๆหรือเปิดมอเตอร์หมุนปิ้วหมุนนี่นะเปิดมอเตอร์หมุนอย่างนี้แล้วก็ขัดนี่ก็อย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับโอเคนะครับ